กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับหรือที่เรียกว่าโฟโตซินเทซิสวัตถุดิบคือน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์น้ำนี่มาจากไหนน้ำน้ำมาจากดินใช่ไหมครับนะผ่านทางขนรากนะครับนะผ่านทางขนรากแล้วก็รากเข้าไปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในอากาศผ่านเข้าไปทางใบปากใบใช่ไหมครับนะในรูปของแก๊สใช่ไหมครับนะแล้วมีตัวช่วยในการสังเคราะห์แสงคือคลอโรฟิลล์กับแสงคลอโรฟิลล์ได้มาจากไหนนะอยู่ในคลอโรพลาสต์ใช่ไหมครับนะอยู่ในคลอโรพลาสต์นะครับซึ่งในคลอโรพลาสต์จะบรรจุอะไรไว้น้ำตาลนี่คือลักษณะคลอโรพลาสต์ซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อ2ชั้นมันจะมีน้ำตาลจะมีแผ่นแบบนี้อยู่ซึ่งภายในแผ่นนี้จะบรรจุคลอโรฟิลล์เอาไว้นะครับนะในคลอโรต่อไปแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมาคือผลิตภัณฑ์ของมันคืออะไรลูกแล้วก็น้ำแล้วก็ออกซิเจนใช่ไหมครับนะต่อไปแล้วได้สมการการสะท้อนแสงคือ6 CO2 บวก 12 H2O ได้เป็นC6H12O6 บวกกับ6 H2O บวกกับ6 O Sorry เขียนผิดต้องเป็นไรต้องเป็นไรสมการการสังเคราะห์แสงคือ16 CO2บวกกับขอโทษเอาใหม่สมการการสังเคราะห์แสงคือ CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำได้เป็นน้ำตาลบวกกับน้ำแล้วก็อะไรออกซิเจนที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับคลอโรฟิลล์ได้จากไหนคลอโรพลาสต์นะครับแล้วผลิตภัณฑ์จากอะไร C6H12O6 น้ำตาลรวมตัวกันได้เป็นแป้งนั่นเองนะครับนะต่อไปนะครับปัจจัยที่มีความจำเป็นในการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างหนึ่งแสงแน่นอนครับต้องมีแสงแสงเป็นยังไงชนิดของแสงที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุดคือแสงสีม่วงนะครับตามมาด้วยแดงแล้วก็น้ำเงินส่วนที่มีผลน้อยที่สุดคือสีดำเขียวมีคนว่าแสงขาวเบียร์จริงๆแล้วลูกแสงขาวมันคือแสงทุกสีมารวมกันจึงกลายเป็นแสงสีขาวแล้วถ้าเราแยกปกติถ้าเราแยกแสงขาวลูกด้วยอะไรด้วยปริซึมใช่ไหมมันจะกลายเป็นแสงสีต่างๆใช่ไหมตั้งแต่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหมม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับไล่กันลงมาแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่ว่าแสงขาวโอเคแหละแสงขาวมันมาจากดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดเอาแสงขาวมาแยกกันอีกรอบนึงแต่ถ้าแยกแล้วก็จะได้เป็นแสงม่วงคาร์บอนเงินเขียวเหลืองแสดแดงเป็นแบบแถบสีออกมาแต่ถ้าแยกอีกรอบนึงได้ไหม
ม่ได้ไม่ได้นะครับแยกไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นสีแดงนั่นแหละมันก็จะเป็นแสงนั่นแหละโอเคไหมต่อไปฟอนแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึงแสงไปแล้วถ้าความเข้มแสงอันนั้นเองครับความเข้มแสงเป็นยังไงฮะความเข้มแสงเป็นยังไงครับถ้ามากเกินไปจะเป็นยังไงเพื่อนแน่นอนเพื่อทุกชนิดมันชอบแสงใช่ไหมเพื่อทุกชนิดมันชอบแสงใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีมากเกินไปอาจทำให้อันตรายต่อเนื้อเยื่อได้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อได้นะครับนะเป็นผลให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลงพืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลงถ้าแสงมากนะครับแต่ถ้าแสงน้อยอ่ะความเข้มแสงน้อยสังเคราะห์ได้น้อยพืชอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันจะมีพืชบางชนิดที่ต้องการแสงน้อยพืชบางชนิดที่ต้องการแสงมากใช่ไหมขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดพันธุ์ของมันนะครับต่อไป2ปัจจัยต่อมาครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นยังไงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 0.1% ประมาณ 0.03ถึง 0.04% ในบรรยากาศนะครับนะถ้าเพิ่มความเข้มของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากๆจะเป็นยังไงถ้าเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นการเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มอะไรออกซิเจนเพิ่มการเพิ่มอะไรครับเพิ่มวัตถุดิบให้มันเมื่อวัตถุดิบเป็นมากขึ้นจะเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ก็เยอะขึ้นนะครับนะยิ่งมากเป็นยังไงการสังเคราะห์แสงมากตามไปด้วยใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีสารนึงที่ชื่อว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้มีส่วนช่วยยังไงครับนักเรียนอย่าลืมเช็คเลคเชอร์ตามครูนะครูสอนอยู่นะครับนะครูสอนอยู่นะครับเนี่ยครูกำลังสรุปให้นะครับโซดหรือที่เรียกว่าอะไรโซดาไฟนั่นเองนะครับพวกนี้จะเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนะครับนะสามารถทำปฏิกิริยากับอะไรได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับ CO2 นะครับได้เป็นอะไรได้เป็นโซเดียมคาร์บอเนตบวกกับน้ำนะครับโดยโซดาไฟนี้จึงสามารถลดปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้นะครับนะสามารถลดปริมาณแก๊สคาร์บอนเหมือนกับที่เราทำการทดลองไปใช่ไหมที่เราเอาแก๊สที่เราเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปใส่ไว้ในถุงใช่ไหมทำให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสงไหมทำให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสงไหมไม่นะครับนะโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนั่นเองต่อไปครับปัจจัยต่อไป3คือต่อไปคืออะไรคลอโรฟิลคลอโรฟิลล์เนี่ยจะทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงนะครับนะเป็นสารประกอบที่อะไรเป็นสารประกอบที่พบในส่วนที่มีสีเขียวของพืชนะครับทุกที่ที่มีสีเขียวจะพบคลอโรฟิลล์นะครับนะทุกส่วนเลยนะครับถ้าพืชบางชนิดรากมีคลอโรฟิลล์มีสีเขียวใช่ไหมสังเคราะห์แสงได้ไหมได้แต่ถ้ารากอันไหนไม่มีคลอโรฟิลล์อยู่ใต้ดินสังเคราะห์แสงได้ไหมไม่ได้คลอโรฟิลเนี่ยมันจะมีอยู่4ชนิดนะครับไม่จะเป็นคลอโรฟิล A คลอโรฟิล B C แล้วก็ D นะครับในพืช
บกนะครับทุกชนิดจะพบคลอริฟิล A กับ B ส่วนในสาหร่ายบางชนิดจะพบ C กับ D ถ้าในพืชบกนะครับ A กับ B ถ้าส่วนในน้ำพวกสาหร่ายพวกนี้จะพบอะไรครับ C กับ D ต่อไป C น้ำน้ำเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมครับถ้าพืชขาดน้ำเป็นไงตายฮะตายก่อนที่จะตายมันเป็นไงเหี่ยวถ้าเกิดขาดน้ำอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลงเพราะปากใบจะปิดนะครับถ้าขาดปากใบปิดเพื่อลดการคายน้ำทำให้แก๊ส CO2 แพร่เข้าสู่ปากใบได้ยากถ้าเกิดสมมติถ้ายังขาดน้ำอยู่แต่ถ้ายังเปิดปากใบอยู่มันจะเป็นยังไงถูกเยี่ยมมากน้ำมันก็จะหมดในเซลล์พืชของมันใช่ไหมมันก็เลยมีกลไกการป้องกันกลัวคือการปิดปากใบปิดปากใบยืนขึ้นแก่ด้วยยืนเรียนนั่นแหละเลคเชอร์ตามยืนเรียนนั่นแหละต่อไปแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมเป็นไงน้ำเยอะน้ำท่วมจะทำให้รากพืชขาดแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจใช่ไหมส่งผลกระทบต่อตาการสังเคราะห์แสงเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำที่มีปัจจัยน้ำมากก็ไม่ดีน้ำน้อยก็ไม่ดีต้องเป็นน้ำไงพอดีนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับนะต้องไม่มีเลยครับไม่ต้องมีต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสงนอกจากนี้ปัจจัยอื่นนะครับปัจจัยอื่น1อายุใบเป็นไงใบอ่อนใบแก่มีผลไหมครับฮะถ้าใบอ่อนเกินไปคลอโรฟิลยังเจริญไม่เต็มที่ก็สังเคราะห์แสงยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นใบแก่เป็นไงครับคลอโรฟิลก็จะเกิดการสลายตัวไปแล้วนะครับพืชเป็นไงครับก็มีการสังเคราะห์แสงน้อยลงเหมือนกันนะครับนะพืชใบอ่อนใบแก่ต่อมาอุณหภูมิอุณหภูมิเป็นไงถ้าอุณหภูมิสูงสูงเป็นไงครับถ้าอุณหภูมิสูงมากๆจะทำให้เซลล์เป็นไงจะทำให้เอนไซม์ทำงานผิดปกติเอนไซม์ในเซลล์พืชนะครับนะพวกโปรตีนพวกอะไรพวกนี้จะทำงานผิดปกติการสังเคราะห์แสงก็จะเป็นไงเสียไปเนื้อเยื่อจะเป็นไงถูกทำลายไปนะครับนะอันนี้คือลักษณะของอุณหภูมินะครับนอกจากนี้ธาตุอาหารเหมือนที่เคยบอกไปแล้วอย่างเช่นธาตุอะไรครับแมกนีเซียมและธาตุไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเจนกับแมกนีเซียมเป็นธาตุที่สำคัญเป็นส่วนประกอบของโคโลฟิลนะครับถ้าขาดธาตุพวกนี้จะทำให้พืชเป็นไงถ้าขาดเป็นไงครับเหลืองซีดใช่ไหมธาตุเหล็กFE ธาตุเหล็กถ้าเป็นธาตุเหล็กถ้าขาดจะเป็นไงครับธาตุเหล็กจะมีความจำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลใช้ในการสร้างคลอโรฟิลนะครับเหล็กนะครับการเขียนว่าสร้างคลอโรฟิลต่อมาแมงกานีสรู้จักแมงกานีสไหมรู้จักไหมFN แมงกานีสเนี่ยและคอลีนแมงกานีสและคอลีนเนี่ยจะมีความจำเป็นต่อการแตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงนะครับอ
กระบวนการแตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงโอเคนะปฏิกิริยาของการสังเคราะห์แสงนะครับต่อมาโอเคนี่คือปัจจัยอื่นอ่ะมาทวนนิดนึงปัจจัยที่1คือปัจจัย1แสงและความเข้มแสง2คาร์บอนไดออกไซด์3คลอโรฟิลล์4น้ำปัจจัยอื่นน่ะอายุของใบอุณหภูมิแล้วก็ธาตุอาหารนะครับมีส่วนนะครับอ้าวต่อมาครับต่อไปเรามาดูเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันจะได้อะไรไม่ใช่ออกซิเจนเหรอผลผลิตผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างหนึ่งเยี่ยมมากน้ำตาลกลูโคสหรือ C 6 S 12 O 6เป็นไงเป็นไงเป็นไงพวกนี้นะครับนะเพื่อจะนำไปใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเป็นแหล่งพลังงานของพืชโดยใช้กระบวนการหายใจของพืชนะครับนะเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานใช่ไหมครับมันผลิตพลังงานยังไงดูสมการกันC6 H12 O6 บวกกับออกซิเจนเคยบอกไปแล้วได้เป็นไร C6 H12 O6 บวกกับออกซิเจนได้เป็น CO2 บวก H2O ได้เป็นบวกกับพลังงานออกซิเจนได้จากไหนได้จากการหายใจและสันดาบพลังงานออกมานะครับนะอันนี้ก็คือเป็นของเสียใช่ไหมคือคาร์บอนไดออกไซด์น้ำนี่คือสมการอะไรครับสมการการหายใจโอเคไหมนี่คือสมการการหายใจนะครับต่อมานอกจากนี้นะครับนะยังไอ้น้ำตาลเนี่ยยังเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ต่างๆอื่นๆเช่นอะไรพวกนี้จะเป็นอะไรครับเป็นแหล่งเป็นวัตถุดิบใช่ไหมครับในการสังเคราะห์สารอื่นๆเช่นอะไรเช่นแป้งโปรตีนไขมันนะครับนะพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนช่วยในการดำรงชีวิตการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์บางส่วนเก็บสะสมไว้ส่วนต่างๆมันเก็บสะสมไว้ในไหนบ้างเก็บสะสมไว้ในไหนบ้าง1รากใบผลแล้วก็ลำต้นนี่คือลักษณะการเก็บนะครับนอกจากนี้นะครับนะมันยังเปลี่ยนสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเปลี่ยนเป็นสารที่ใช้ในการดำรงชีวิตเช่นอะไรครับสองคนนั้นนั่งลงเป็นเลยครับน้ำมันหอมระเหยเซลลูโลสรู้จักเซลลูโลสไหมเซลลูโลสมันจะเป็นส่วนผสมของผนังเซลล์ใช่ไหมเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ทำให้พืชแข็งแรงน้ำมันหอมระเหยเช่นพวกอโรมาเทอราพีพวกน้ำมันสนพวกอะไรพวกนี้เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพวกในกะเพราจะมีน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมครับนะแล้วทำให้เราเป็นไงได้กลิ่นใช่ไหมครับเซลลูโลสอยู่ในไหนนะเซลลูโลสอยู่ในไหนผนังเซลล์นะครับนอกจากนี้ยังมีเอนไซม์นี้จะใช้ในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเคมีปกติแล้วเหมือนกับสาร
คลื่อนที่ได้ช้าๆปกติจะ1เมื่อเขาทำปฏิกิริยาได้ประมาณสัก1นาทีแต่ถ้าใส่ตัวเอนไซม์เข้าไปตัวเร่งปฏิกิริยาจะจาก1นาทีเป็น30วินาทีนะครับอันนี้คือเอนไซม์นะครับต่อไปอันที่1แล้วผลผลิตอันที่2คืออะไรแก๊สอะไรแก๊สออกซิเจนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับทั้งพืชและสัตว์นะครับนำมาใช้จากกระบวนการหายใจของเซลล์นะครับแล้วก็ปล่อยแก๊สออกซิเจนเข้าสู่บรรยากาศทางไหนปล่อยทางไหนครับทางปากใบใช่ไหมเมื่อสังเคราะห์แสงมันจะออกทางปากใบต่อไปสุดท้าย3คือน้ำนะครับน้ำเนี่ยถูกปล่อยออกทางไหนทางปากใบเหมือนกันนะครับนะโอเคนะต่อมาแต่ว่าให้เด็กมาปรึกษาได้เด็กมาปรึกษาเพื่อนเด็กอาจจะมาปรึกษาเรื่องทำแบบประเมินบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องให้เด็กมาถามเด็กก็ได้ใช่ไม่ต้องถามทีไม่ต้องถามไอ้ต่อไปครับแหล่งที่อะไรครับแหล่งที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างครับการสังเคราะห์แสงเนี่ยเกิดขึ้นทุกส่วนมีเพื่อนว่าใบไม่จำเป็นต้องใบทุกส่วนเกิดขึ้นทุกส่วนใช่ไหมครับเกิดทุกส่วนที่มีอะไรที่มีขอสีเขียวแล้วก็มีคลอโรฟิลล์อยู่ใช่ไหมครับนะหรือมันอาจจะมีลงค่าวัตถุชนิดอื่นเช่นมีสีแดงพวกแอนโทไซยานินพวกแคโรทีนอยด์ที่มีสีแดงแน่นอนคลอโรฟิลล์สีเขียวใช่ไหมแคโรทีนอยู่ในไหนแคโรทีนอยด์เนี่ยอยู่ในไหนลูกสีส้มแดงอยู่ในไหนอยู่ในไหนส้มแดงคลอโรฟัสเคยเห็นไหมพืชที่มันมีสีส้มแดงพวกฟักทองพวกอะไรอย่างพวกแครายใช่ไหมแครายใช่ไหมแครอทโอ้ยไม่ตบมุกให้คุณเลยอ่ะนอกจากนี้มีแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินที่พี่สีอะไรสีแดงและสีม่วงนั่นเองนะครับนะพวกไหนพวกไหนสีม่วงตะหล่ำม่วงใช่ไหมพวกนี้แหละพวกผักม่วงอ่ะที่ยูนิฟเอามาทำใช่ไหมนั่นแหละปกติแล้วถ้าใบปกติใบใช่ไหมมันช่วยในการรับแสงใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีบนใบมันจะมีแว็กเคลือบเพื่อป้องกันรายการระเหยของน้ำใช่ไหมมีแว็กอยู่ซึ่งมันจะมีสีเป็นไงสีเข้มแต่ถ้าเป็นท้องใบสีใบจะเป็นยังไงท้องใบเป็นไงครับสีอ่อนโอเคนะท้องใบจะมีสีอ่อนนะครับนะซึ่งบริเวณอะไรครับบริเวณด้านบนของใบมันจะมีสีเข้มก็จะสามารถสังเคราะห์แสงได้มากกว่าใช่ไหมครับนะต่อไปพืชมีสีเขียวจะสร้างคลอโรฟิลล์จากไหนจากโปรตีนและก็ธาตุอาหารต่างๆใช่ไหมครับนะพวกแมกนีเซียมแหลกแมงกานีสนะครับโดยใช้พลังงานแสงสีเขียว
ของกล้วยไม้สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนกันรากของกล้วยไม้เป็นไงสังเคราะห์แสงได้ใช่ไหมทำไมมันถึงสังเคราะห์แสงได้ของรากของกล้วยไม้ถูกต้องครับมันมีสีเขียวอยู่นะครับรากของสังเคราะห์แสงนะครับต่อไป3พืชในใบทุกเซลล์จะอยู่ใกล้ชิดกันกับเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับนะทำให้ใบพืชได้รับน้ำและธาตุอาหารจากรากทางท่อลำเลียงน้ำที่เรียกว่าอะไรการลำเลียงน้ำผ่านทางสายเล็บใช่ไหมส่วนพืชลำเลียงน้ำหลังจากดูดจากคนล่าขึ้นไปใช่ไหมผ่านทางไหนไซเล่มใช่ไหมครับผ่านทางไซเล่มแต่ถ้าเมื่อพืชมีการสังเคราะห์แสงแล้วในน้ำตาลกลายเป็นอะไรกลายเป็นอะไรครับก็นางไงบนสอเสือเขียนรวมกันการลำเลียงอาหารคืออะไรครับโฟรเอมนะครับนะก็เวลาที่มันเคลื่อนที่พวกน้ำตาลไปรูเป็นแป้งและสะสมไปส่วนต่างๆใช่ไหมนี่แหละก็จะผ่านทางโฟรเอมพวกนี้แหละถ้าเป็นลำเลียงน้ำเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากไหนจากลากขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเป็นโฟรเอมเป็นไงจากไหนครับถ้าทุกทิศทุกทางบนก็ได้ล่างก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะอะไรมันเคลื่อนที่ได้มันผลิตได้ทุกส่วนที่มีคลอโรฟิลล์นี่เองดังนั้นน้ำจะเคลื่อนที่จากบนจากล่างขึ้นไปข้างบนผ่านกระบวนการหายใจน้ำเห็นไหมเนี่ยไซเล่มผ่านท่อที่เรียกว่าท่อไซเล่มท่อลำเลียงไซเล่มนะครับนะยิ่งสอนอยู่ไม่เห็นจะจดเลยถอนมันต่อมาแต่ถ้าเป็นท่อลำเลียงอาหารมันจะเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทุกทางใช่ไหมเมื่อต่างจากไซเล็มไซเล็มจะเคลื่อนที่จากบนลงละจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าเป็นไซเล็มโฟเรมจะทุกทิศทุกทางนะครับนะต่อไปต่อไปนะครับนะความสำคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นไงครับความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับแน่นอนหนึ่งเป็นแหล่งสร้างอาหารเยี่ยมมากเป็นแหล่งสร้างอาหารใช่ไหมครับนะซึ่งมีความสำคัญต่อความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่อมาเป็นแหล่งผลิตอะไรครับเยี่ยมมากเป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนนะครับนะครับเป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนมันจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในพืชใช่ไหมเป็นผลิตเป็นวัตถุดิบใช่ไหมแล้วก็เอาอะไรออกมาอะไรออกมาออกซิเจนออกมานั่นเองเหมือนสมการที่ครูบอกไปแล้วเอ๊ะจำสมการได้อยู่เนาะนอกจากนี้ช่วยอะไรช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นแก๊สอะไร
เรือนกระจกเด็กๆครับแก๊สเรือนกระจกได้แก่อะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์ครับคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอีกนี่แหละซึ่งพวกนี้จะส่งผลต่อกระบวนการกรีนเฮาส์เอฟเฟครู้จักกรีนเฮาส์เอฟเฟคไหมเยี่ยมมากภาวะลุสมมุติว่าอันนี้คือโลกของเรานะครับเป็นโลกปกติแล้วที่ชั้นบรรยากาศเนี่ยถ้าเกิดมีการสะสมเอาคาร์บอนไดออกไซด์มากๆใช่ไหมเมื่อแสงเดินทางจากดวงที่เข้ามาปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันจะถูกเก็บกักเอาไว้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บถูกเก็บกักไว้ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปกติแล้วลูกแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่แล้วมันก็ออกไปใช่ไหมเคลื่อนที่ออกไปแล้วถูกเก็บกักไว้บางส่วนเท่านั้นแต่ถ้ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นไงโลกเราจะเป็นไงกักเก็บเยอะขึ้น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 ทำให้เป็นยังไงร้อนเยี่ยมมากครับทำให้ความร้อนนะครับสูงเพิ่มขึ้นเกิดปรากฏการณ์อะไรครับเรือนกระจกหรือที่เรียกว่าอะไรกรีนเฮาส์เอฟเฟคนั่นเองนะครับนะถ้าไม่เกิดภาวะอะไรนะโลกร้อนยำมากเกิดภาวะโลกร้อนหรือ global warming นั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องช่วยกันเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนที่เกิดมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกนี้ต้องทำยังไงช่วยกันปลูกต้นไม้ครับยำมากช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันปลูกต้นไม้เนี่ยสำคัญมากช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับนะแล้วต้นนอกจากช่วยกันปลูกต้นไม้อีกอย่างหนึ่งคือต้องอะไรไม่ตัดไม้เยี่ยมมากต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่าต้องไม่เผาป่าใช่ไหมต้องไม่เผาป่าซึ่งปัจจุบันนี้ในภาคเกษตรกรของเราเนี่ยมีการไงเผาเช่นอะไรเขาเผาอะไรเผาป่าเก็บเห็ดเผาป่าช่วยการเก็บเห็ดอะไรอีกเพื่อสร้างบ้านครับลักลอบตัดไม้ไอ้เผาอ้อยใช่ไหมทำไมเขาต้องเผาอ้อยเพราะอ้อยมันเป็นไงมันเยอะอ้อยมันบาดมันมีซิลิก้าที่ใบเยอะมันบาดนะเขาก็เลยทำการไงเผาซึ่งไอ้การเผาเนี่ยมันดีไหมไม่ดีนะครับรัฐบาลทำการรณรงค์มากๆนะครับในเรื่องนี้นะครับ